สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่ม Tyson VIP ครับเช้าวันพรุ่งนี้นี่ WNBA แข่งกันทั้งหมด4คู่ก็เลือกพรีวิวคู่สายสุดแล้วครับ 8:30 จะเป็นศึกระหว่างทาง Las Vegas Aces นะครับไปเยือน Minnesota Lynx ก็เป็นการพบกันอีกครั้งหนึ่งคนที่2ในรอบ3วัน Aces นั้นปีนี้ถือว่าฟอร์มเป๋ๆหน่อยชนะ17แพ้10ซูตันต่อนั้นได้แค่10แล้วก็เจ๊งไป17นะครับส่วน Lynx เองเนี่ยชนะ20แพ้8สู้ตั้งต่อถือว่าดีได้มา17เสีย10เจ้าหุ่น1ลาสเวกัสเอสเอสเนี่ยเจอกับลิงส์เมื่อวานนี้นะครับก็เป็นความพ่ายแพ้แบบเสด็จน้ำเลย87ต่อ98นะครับตามหลังห่างสุดถึง15คะแนนด้วยกันคือเกมป้องกันเนี่ยปีนี้เป็นจุดเปราะของ SS จริงๆเกมบุกถือว่ายังพอเชื่อมือไหวโดยเกมที่แล้วเนี่ยแจ็คกี้ยังนะครับขึ้นมาทำ26แต้มเคลซี่พรามอีก20แต่ปัญหาคือเอเชียวิลสันซึ่งปกติก็จะเป็น1ใน3ซุปเปอร์สตาร์ทีมนั้นดันไปเหลือเพียงแค่15แต้มแล้วก็รีบาวด์ไม่ถึง10ครั้งเป็นหนแรกในรอบ9นัดเลยขณะที่เกมบุกของ SS นั้นโดยภาพรวมยังโอเคนะครับ 87.8 ดีที่สุดในลีกแต่เกมป้องกันเสียถึง83ก็หล่นไปอยู่ในอันดับครึ่งล่างของทาง WNBA ฝ้าของลิงเซงนะครับกำลังมีความมั่นใจมากแล้วก็กินแต้มมา3จาก4เกมหลังสุดโดยการชนะ SS เนี่ยเป็นการย้ำแค้นนะครับจากเดือนมิถุนายนที่ก็เคยชนะมา100ต่อ86ด้วยตัวเด่นนาฟิซาคอลเลียร์นั้นตอนนี้ลุ้นตำแหน่ง MVP เลยนะครับทำ23แต้มกับ7รีบาวด์แล้วก็มีตัวช่วยอย่างคอนนี่วิลเลียมส์อีกคนหนึ่งทำ22คะแนนแล้วก็10แอสซิสต์ลิงส์เนี่ยบุกปานกลางเฉลี่ย 82.3 อันดับที่6ของลีกแต่เกมป้องกันเนี่ยเหนียวหนึบนะครับเสียเพียงแค่ 75.5 อันดับ2ลีกเลยแนวโน้มเก่าๆนี่ก็ต้องบอกว่า SS อาจจะดูดีคือชนะนอกบ้านมา4จาก5นัดรวมทั้งไอ้3เกมหลังสุดแต่พอไปดูถึงคู่แข่งเนี่ยเจอกับ Mystic เจอกับ Dream เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่มี Storm เนี่ยโอเคอาจจะแกร่งอยู่บ้างแล้วไอ้3เกมที่ว่าเนี่ยกินแต้มแค่นัดเดียวเองนะครับส่วนผลการเจอกันเนี่ย Lynx ก็อาจจะดูว่าแพ้ทาง SS แพ้มา7จาก10นัดเพียงแต่ว่าในฤดูกาลนี้ลิงก์เป็นบาสรองที่ดีเพราะว่าถ้าถูกมองเป็นรองอย่างน้อย 1.5 ก่อนเกมเนี่ยกินมา8จาก11หนเลยนะครับแล้วก็เรตติ้งคือศักยภาพของทีมลิงก์ปัจจุบันเนี่ยปีนขึ้นมาเป็นอันดับที่2เลยนะครับก็อยู่ที่บวก 8.5 แล้วก็เกมป้องกันเนี่ยเรตติ้งดีที่สุดของ WNBA ด้วยขณะที่ SS เองนะครับตอนนี้มันดูค่อยๆดรอปลงมารีบาวเกมบุกของทั้งสองฝ่ายอาจจะไม่ค่อยดีแต่ SS นั้นยิ่งดูแย่เข้าไปใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ช่องว่างเรื่องของเรตติ้งที่ลิงก์กำลังดีขึ้นรีบาวเกมบุกก็อาจจะดีเปรียบอยู่เล็กๆนะครับแล้วแถมยังมีประมาณสักแต้มครึ่งอยู่ในมืออะไรแบบนี้ผมก็เลยคิดว่าทาง Minnesota Lynx มีโอกาสที่จะย้ำแค้นใส่ SS ได้แม้ว่าวันรุ่งขึ้นนะครับแข่งเกมนี้เสร็จปั๊บก็จะต้องเจอเกมกับคู่แข่งที่กำลังมาแรงอย่างอีดินาฟีเวอร์ก็ตามสกายเจอกับซันปีนี้ผลงานสู้ตามต่อเท่ากันคือได้11แล้วก็เสีย16ซันนั้นเป็นทีมที่ต่อเกิน9แต้ม5นัดหลังนั้นเจ๊งมาทั้งหมดเลยนะครับแต่ผมก็ยังมองว่าเช้าที่ถึงนี้ซันน่าจะดีพอเจอกับมิสติกฟอร์มทั้งคู่นั้นแย่นะครับเพิ่งจะชนะเพียงแค่6นัดแต่ว่ามิสติกนั้นกินแต้มมาได้ถึง17เกมแล้วการ์ดของสปาร์คเองก็น่าจะยังมีปัญหาบาดเจ็บยังลงไม่ได้ทั้ง2คนคือคิวรี่เจอกับดรีมคู่นี้เพิ่งเจอกันเมื่อเช้านี่เองนะครับปรากฏว่าทางดรีมนั้นปราบเมอร์คิวรี่ไป72ต่อ63ทำให้ดรีมเนี่ยกินแต้มมา7จาก9นัดแล้วออกเจ้าหนึ่ง